ทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมดูหน้าตาเกมก่อนนะครับไม่ใช่เกมฟีฟ่าออนไลน์สิแต่อย่างใดนะไม่ใช่ม็อดไม่ใช่อะไรนะครับเป็นฟีฟ่าออนไลน์3เซิร์ฟจีนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับผมก็จะมาให้ดูระบบกงระบบเกมอะไรต่างๆนิดนึงครับนะเรามาดูที่หน้าต่างแรกผมว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละมาดูทีมกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเฮ้เสียเวลาครับไอ้เหี้ยมุกนี้เล่นทุกคลิปป่ะเนี่ยโอเคทีมผมก็เพิ่งเล่นเมื่อวานนะครับก็คือซื้อไอดีจากเขามานะครับแล้วก็ของเขาเป็นฟูตำนานบวก8ถึงบวก10อยู่แล้วนะครับแล้วผมก็เอาไปขายแล้วก็มาเสริมเป็นทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับปรากฏว่าได้มาแค่นี้ครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีขายกันเลยครับก็นักเตะมันบวก10มันค่อนข้างแพงด้วยนะครับเนี่ยอย่างลิคาโดเปเรล่านี่ก็ไม่มีนะครับเนี่ยตัวพวกนี้ไม่มีใครวะเนี่ยอาร์เดนซิลวาหรือเปล่าอาร์เดนซิลวาเจมส์แมดิสันนี่ก็มีแค่ปี BOE ครับปี19นะครับ19ธรรมดาซึ่งไม่มีขายนะครับประมาณนี้แหละมาเรามาดูทีมครับทีมของผมเนี่ยจะเป็นฟูลเลสเตอร์ยุคปัจจุบันนะครับเซิร์ฟมันก็จะกระตุกแหลกๆนิดนึงครับเพราะว่าผมไม่ได้ต่อ VPN เล่นครับระบบเดี๋ยวเรามาดูทีมไปทีละขั้นตอนดีกว่ามาแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับนี่เพิ่งเวล4นะครับเพราะว่าเวลมันเนี่ยมันตันที่เวล23นะครับเหลืองทองอลามสแตท143เลยนะครับทุกคนเพื่อชไมเคิลครับแล้วก็แบ็คขวาใช้เป็นซิโมชีกัสตันเย่ครับเซนเตอร์ครับ2ตัวครับเป็นเวสต์มอร์แกนกับแคคล่าโซยุนคูนะครับส่วนคูนี่ผมได้มาแค่บวก8เพราะว่าบวก10ตังค์ไม่ถึงครับแล้วก็แบ็คซ้ายผมได้เป็นคริสเตียนฟุกครับอยู่แล้วฮะเพราะไม่มีตัวไหนมาแทนเจมส์จัสตินก็ไม่มีฮะมีแค่ปี19ครับ CDM เป็นเอ็นดีดี้ฮะแล้วก็ปีกขวาเป็นอุนแดครับแล้วก็กองกลางเป็นยูริเตเลมองแล้วก็ปีกซ้ายเป็นมาร์คออไบรตันนะครับแล้วก็กลางตัวรุกเป็นเดนิสปรัตครับผมเดนิสปรัตยังไม่รู้อ่านว่าอะไรปรัสคิมิตาปรัสแล้วก็หน้าเป้าแน่นอนครับเจมมี่วาร์ดี้ฮะตัวนี้บวกแปดนี่ก็เอาเงินผมไปเยอะเหมือนกันนะซึ่งบวก10นี่มันประมาณ190,000ล้านล้านนะครับซึ่งตังค์ไม่ถึงแน่นอนนะตัวสำรองก็ยังมีจอห์นนี่อีแวนนะรายการไม่นับนะแล้วก็มีเอมบัตตี้ครับเอมบัตตี้นี่มีเฉยนะผมคิดว่าไม่มีทีแรกนะนี่คือสแตนยังไม่ลงทีมเนาะแล้วก็ไอ้นี้บวก10แตกไปครับผมเซรีมานี่ไม่น่าบวกเลยแล้วก็เคลิชี่ฮินาโชบวก8แล้วก็เดมารายเกบวก8แล้วก็มีTT NDD ตัวสำรองเอ้ยตัวเสริมอีก1ตัวนะทีมก็จะมีประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวจะผมจะให้ดูในโหมดแรงกิ้ง1-1นะมันเล่นไม่ได้ครับทุกคนไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันครับซึ่งมันต้องต่อ VPN เล่นหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะนั่นเองมันขึ้นแบบนี้ทุกคนใครที่เคยเล่นบอกผมด้วยนะหรือว่าเขาตัดสิทธิ์การเล่นแรงกิ้งไปแล้วนะแล้วก็หมด1-1ธรรมดานี่เล่นได้ครับแต่มันแลกครับซึ่งผมไม่สามารถเล่นให้ดูได้นะครับนี่ก็แปลกเหมือนกันน่าจะต้องต่อ VPN เล่นนะครับไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยเล่นไงทุกคนผมเล่นไปแล้ว1นัดนะครับแบบโอ้โหกระชากแรงมากครับเน็ตคือมันจะเล่นได้เป็นบางช่วงแล้วมันก็จะกระตุกไปครับทุกคนนึกภาพออกไหมแล้วก็มีโหมดที่เล่นได้นะครับเล่นกับคอมนะครับดูเดี๋ยวผมจะแข่งให้ดูแล้วกัน1นัดครับเจอซาวด์แฮมป์ตันครับดูวิธีเล่นนะครับซึ่งผมลืมไปหมดแล้วนะครับลืมไปหมดแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมจะขอความยินดีกับทีมในเกมสุดท้ายของ比赛王涛和詹俊将为您一起进行解说。俊哥，มันคือมันแตะยาวมากครับแตะบอลยาวมากครับเล่นยากมากบอกเลยคือเล่นกับ这次进攻看起来极具危好机会啊！为了进球起脚吧，打进了一粒漂亮的进球。เล่นเข้ามือแล้วเมื่อวานเล่นกับคอมใน2แมตช์คือเล่นฟีฟ่า4จนติดนะครับแล้วก็ลืมวิธีเล่นไปเลยนะครับ面对这样有威胁的进攻，只能依靠本方的后卫了。他们有过不错的控球权啊，但最近一段时间浪费的太厉害。ประมาณ1เดือนนะ。多好的机会啊！我相信你可以命中漂亮的射门，但是扑救更精彩。โยกครับ，เล่นได้นะ。头球想要破门，多么华丽的进球啊！猛เข้าไปครับ。
的真是太完美了，俊哥。的确是这样，王涛，你看球直接穿进了大门。那我们 FIFA 四 ，FIFA 四เข้าไปปุ๊บกด D เข้าเลยอันนี้กด D E นะครับแล้วมันจะไล่บอลให้แต่ก็ยากอยู่แหละ好机会啊，射得好。怎么多呢？这块球方向。实际上我总是在想啊，哦，射门了，完成了一次精彩进球。总会好硬啊，然后 Estelon， 不错，来分。好机会啊，在这儿射门。不塞大有啊，因为没有人受伤啊。阿翔头球破门，这记头球好像是进定了。门爹，门爹，有机会传中了。得เปิดไปก่อนนะ，ซ้ายเปิดครับเนี่ย ลูกนี้。普雷特，门前仍然有险情，轻松的把球接住。切，啊，对。อะไรวะเนี่ยอ๋อนี่เป็นตรงที่รับรางวัลนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของไอเทมนะครับเอ้ยเราได้อะไรวะเนี่ยบก9อ่ะมัดอะไรวะทุกคนมันไม่มีภาพอ่ะบก9ถึงบก10นะครับไม่รู้ว่าเป็นปีอะไรครับบก10ใครวะน่ะอ่านจำหน้าไม่ได้หูบก9เฮนริกลาสันนะใช่ป่ะนี่น่าจะเป็นตำนานแบบเก่าเลยนะครับตำนานก็เก่าของ FIFA 3เลยนะครับทุกคนเราก็จะมาตั้งขายกันนะครับอุ้ยเมื่อกี้ได้เงินมา10ล้านล้านเลยนะครับใช่ไหมเกือบ10ล้านละอะขายไปครับเอามาทำทีมอะมันไม่ได้หากันง่ายๆนะทุกคนเพราะว่าจีนเนี่ยเขาพัฒนาเองนะครับ FIFA 3เนี่ยเขาเป็นคนพัฒนาเองนะครับเขาไม่ได้แจกฟุ่มเฟือยนะเพราะว่าซื้อพอยังไม่ปิดง่ายครับเปิดยาวๆครับแล้วก็ไอเทมก็จะมีแบบเติมอย่างเดียวครับไม่มีเงินธรรมดาซื้อเลยนะครับเนี่ยมีแค่นี้เงินธรรมดา3บันนะก็เป็นทีมแล้วก็อันนี้เพิ่มนักเตะในทีม100คนแล้วก็อันนี้เป็นล็อกเกอร์รูมมาแหละโอเคนะทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็มาเล่นให้ดูเซิร์ฟนะทีมถือว่าเป็นการรีวิวทีมเลสเตอร์ซิตี้ผมก็จะขายแล้วแหละเพราะว่าจะเอาไปทำทีมต่อไม่รู้ว่าคลิปหน้าจะเล่นทีมอะไรนะครับจะรีวิวทีมอะไรให้ดูได้ก็ฝากติดตามด้วยครับผมโอเคครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วย